วันนี้รัฐมนตรีอนุทินออกมาเคลื่อนไหวเพราะว่ามันมีดราม่าไงว่าโอ้โหรัฐบาลไม่จัดสรรงบให้กับโรงพยาบาลของรัฐหรอคุณโตโน่ต้องมาว่ายน้ำแล้วก็ขอรับบริจาคนะคะท่านรัฐมนตรีก็ยืนยันว่าจริงๆแล้วเนี่ยโรงพยาบาลรัฐได้เงินสนับสนุนจากรัฐบาลคือมีงบประมาณแต่ว่าสิ่งที่คุณโตโน่ทำเนี่ยมันเป็นจิตศรัทธาแล้วทางกระทรวงเองเนี่ยก็ไม่ได้ไปบังคับนะว่าต้องให้โรงพยาบาลรัฐเท่านี้เท่านี้ก็แล้วแต่คุณโตโน่จัดการลองฟังเสียงเพิ่มเติมจากคุณอนุทินค่ะประเด็นเรื่องคุณโตโน่นะคะที่จะตรวจรับบริจาคคือวันนี้มันต้องมันก็มีหลายตรงนี้มันเป็นเรื่องของศรัทธาของแต่ละคนนะคนรักก็ผืนหนังคนชังก็ผืนเสือแล้วก็ถ้าเขาไม่ได้ทำอะไรแล้วมันเป็นสิ่งที่กระทบกระเทือนความมั่นคงของประเทศแล้วก็ไม่ได้ทำให้ระบบอะไรต่างๆมันถูกเป็นอุปสรรคต่อการดำเนินงานของใครอุปสรรคต่อการดำเนินชีวิตของใครก็ทุกคนก็ต้องมีสิทธิ์เดียวกันพ่อกระดิ่งพ่อก็ปากก็เหมือนกันใครมีดีเนี่ยผู้มีศรัทธาประธาน 5,000 กรรมการ 3,000 อะไรพวกนี้ก็เป็นประเพณีเป็นแล้วแต่ศรัทธาเราเป็นอย่างนี้นะครับมันจะไปจำแนกเป็นคนทุกคนต้องมีความประสงค์มีจิตใจมีที่ดีช่วยอะไรได้ก็อยากจะช่วยในสิ่งที่ตัวเองถนัดแต่ว่าถ้าใครไม่เห็นด้วยก็ไม่มีการบังคับกันไม่เห็นด้วยแล้วก็ไม่รับรู้รับทราบนะครับแต่ว่ามีคนที่เขาไม่เห็นด้วยเขาก็มองว่าการที่มีการจัดหาของประมาณการสาธารณสุขไม่เกี่ยวกับกระทรวงสาธารณสุขในแน่นอนสมมติว่าไม่ว่าจะเป็นคุณก็จะไปทำอะไรมาก็แล้วแต่คนในกระทรวงสาธารณสุขก็รับฟังด้วยความอันนี้โมทนาแต่ว่าไม่ใช่หมายว่าต้องไปทำแล้วก็เอาเงินมาให้กระทรวงสาธารณสุขเราเป็นรู้โมทนาไม่ใช่เราต้องรู้ว่าในฐานะเป็นประชาชนเราก็ทำไปเขาจะทำอย่างไรกระทรวงสาธารณสุขไม่เคยไปร้องขอไม่เคยไปบอกว่าคุณไปวิ่งที่ไหนนะคุณไปว่ายน้ำที่ไหนนะหรือคุณไปกระโดดตุ้มในนั้นนะกระทรวงสาธารณสุขไม่มีภารกิจไม่ที่จะทำที่นั่นนะครับเพราะนั้นอย่าจับมาโยงกันแล้วก็มันก่อเกิดความเดี๋ยวก็เป็นประเด็นอื่นๆมากมายตรงนี้เราก็งานคือประเด็นสำคัญที่รัฐมนตรีอนุทินย้ำก็คือเรื่องนี้มันเป็นเรื่องของกุศลจิตค่ะเขาต้องการบริจาคเงินช่วยเหลือแล้วก็ประการสำคัญก็คือเมื่อเขาบริจาคเดี๋ยวก็ขึ้นอยู่กับเขาก็จะให้โรงพยาบาลไหนยังไงใช่ค่ะแต่เขาให้ทางการก็มีช่องทางรับแล้วก็สนับสนุนกิจกรรมที่เห็นว่าเป็นประโยชน์ค่ะนะส่วนเรื่องงบประมาณงบที่ภาครัฐจัดสรรเนี่ยยุคปัจจุบันนี้โรงพยาบาลรัฐได้รับเงินสนับสนุนจากรัฐตอนนี้มีงบบำรุงที่เข้มแข็งคือถ้าเทียบกับยุคก่อนหน้านี้ยุคนี้เนี่ยเข้มแข็งขึ้นกว่าเดิมมากแต่เมื่อมีคนอยากช่วยเราก็ให้ความร่วมมือไม่ขัดเจตนาไม่ขัดศรัทธาอย่างตอนโควิดไงคนก็มาช่วยเหลือกระทรวงมากมายบริจาคบ้างเอาของมาช่วยบ้างก็จัดสรรไปยังโรงพยาบาลที่มีความต้องการเรื่องนี้ก็เหมือนกันเป็นไปตามจิตศรัทธาของคนที่ให้นะทีนี้อีกประเด็นหนึ่งก็คือหลายคนนี่ก็ตั้งคำถามว่าเอ๊ะแล้วทำไมเนี่ยบ้านเรามันไม่พัฒนาไปถึงจุดที่ไม่ต้องมาวิ่งอะไรอย่างนี้สักทีนึงไม่ต้องมาว่ายน้ำประเทศที่เจริญแล้วเขาก็ยังมีกิจกรรมแบบนี้มีค่ะมันสะท้อนถึงระดับจิตใจของคนในสังคมด้วยซ้ำใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นโรงพยาบาลในต่างจังหวัดพูดความจริงกันยังไงก็ไม่พอในปัจจุบันนี้เพราะว่าผู้ป่วยเยอะจริงๆนะบางพื้นที่เนี่ยต้องใช้พระในพื้นที่นะทำพระป่าไงสร้างอาคารมันจะเร็วงบรัฐเนี่ยก็มีจำกัดทุกด้านงบทหารก็มีจำกัดงบมหาไทยงบอะไรมีจำกัดหมดก็จัดสรรไปในแต่ละปีส่วนที่ต้องการเร่งด่วนก็ต้องใช้วิธีทางสังคมอย่างเงี้ยพระทำพระป่าบ้างผู้มีจิตศรัทธาคนรวยในพื้นที่บ้างคนที่มีชื่อเสียงเขาอยากจะทำกิจกรรมแบบนี้เขาก็ทำอย่างเงี้ยแล้วเขาก็ไม่ได้ตั้งคำถามเขาทำอะไรได้เขาทำอย่างที่โตโน่ทำเนี่ยเห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นนี่เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่สังคมเนี่ยต้องให้กำลังใจแล้วจะมีขึ้นแล้วในวันมะรืนนี้แล้ว22ตุลาคมเดี๋ยวเราจะติดตามตลอดโตโน่ไหว้เมื่อไหร่นะ
แม่เสียดายเราว่ายน้ำไม่เก่งไม่งั้นจะไปว่ายด้วยจะไปเป็นภาระให้เขานะ